สามารถในด้านไหนบ้างคะครับก่อนอื่นก็ ECI เนี่ยมันเป็นพื้นที่3,000ประมาณ 3,500 ไร่นะฮะเป็นพื้นที่เก่าของปตท.กลุ่มปตท.ด้วยกันนะฮะแล้วเนื่องจากประเทศไทยเรามีนโยบายที่ทำ EEC EECI ก็เลยเกิดขึ้นเราอยากจะให้พื้นที่ EECI เนี่ยเป็นแหล่งนวัตกรรมนะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งสตาร์ทอัพของประเทศครับเราก็จะมีการทำงานร่วมกับสวทช.นะมีการสร้างแล็บร่วมกันครับเราเชื้อเชิญบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกมาลงทุนที่นี่นะเพื่อเป็นแซนด์บ็อกซ์สำหรับเทสในสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆของโลกนะที่ EECI นี่ครับถามว่าคนไทยหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยจะได้อะไรจากโครงการนี้ในภาพรวมคนไทยแน่นอนครับคือจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะก้าวทันกับทั่วโลกเขานะแล้วก็คนในพื้นที่เองนะตอนนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยพื้นที่ตรง ECI เนี่ยมันจะค่อนข้างจะเป็นป่านะป่าตรงดิบเลยก็ว่าได้เพราะมีช้างมีอะไรอยู่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยไปดูใหม่แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเมืองมหาวิทยาลัยนะครับเป็นแหล่งความรู้ของประเทศเลยครับค่ะ EECI มีความสำคัญต่อ Thailand 4.0 อะไรครับโอ้แน่นอนครับ Thailand 4.0 นะฮะอันนี้มันเป็นแนวทางหลักของประเทศอยู่แล้ว EECI เนี่ยจะเป็นที่ที่จะเห็นนวัตกรรมต่างๆเป็นแซนด์บ็อกซ์อย่างที่ผมเรียนไว้แล้วนะครับมีการทำเทสมีการทำโปรโตไทป์เกิดขึ้นณที่นี้ครับเมื่อเรียนถามในเรื่องของรายละเอียดนะคะงบประมาณ 3,000 ล้านบาทที่จะลงทุนใน ECI อ่ะค่ะแจกแจงให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงคะการลงทุนในพื้นที่ ECI เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆทยอยเอามาลงนะฮะในเงิน 3,000 ล้านบาทเนี่ยมันคงไม่ได้ลงไปรวดเดียวเลยมันต้องค่อยๆแต่งสารไปลงเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เท่าไหร่ยังไงบ้างครับภายในระยะเวลา5ปี10ปีนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างใน5ปี10ปีนี้คงจะได้เห็นอาคารนะฮะอาคารของสวทช.อาคารของปตท.สผ.นะครับแล้วก็อาจจะมีอาคารเพิ่มเติมจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกมาลงที่นี่2-3อาคารครับแล้วก็จะเป็นแหล่งที่ทำการวิจัยณตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเรามีห้องแล็บทำแบตเตอรี่นะครับ เกิดขึ้นแล้วครับแบตเตอรี่เห็นว่าที่เรากำลังศึกษาอยู่นี่มันเร็วกว่าปกติกี่เท่านะคะกี่เท่านี่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะแต่มันเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่เรากำลังทดสอบกันอยู่นะครับจะมีพวกแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นลิเธียมซัลเฟอร์ซึ่งลิเธียมซัลเฟอร์ตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในขั้นวิจัยกันนะมันก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่อัดได้เร็วแต่ว่าความเสถียรอาจจะยังไม่ดีพอนะแบตเตอรี่ทุกวันนี้ที่ยังใช้กันทั่วโลกอยู่ก็จะเป็นลิเธียมแมงกานีสแบตเตอรี่อยู่เหมือนเดิมนะครับครับขอบคุณค่ะ